สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเพื่อนเก่าเกมมิ่งและ Genshin Impact นะกับ Spiral Abyss Version 3.6 นะครับอัปเดตมากันอีกแล้วนะครับบัฟก็จะเป็นบัฟโดนตีแล้วเกิดช็อคเวฟอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะดีสำหรับคนที่เล่นเดย่านะครับและคนที่เล่นนิหลูเนาะหรือว่าใครที่เล่นเบอร์เจียนนะเบอร์เจียนนี่ก็ยังพอได้นะครับพี่ลองดูละทีนี้เรามาดูมอนห้องชั้น3นะครับพี่บอกเลยว่าชั้น3ง่ายถ้าเทียบกับชั้น1แล้วนะเทียบกับชั้น1และชั้น3พี่โคตรง่ายเลยนะครับตัว Magic Algorithm ตัวนี้นะครับหรือว่าปริซึมสามเหลี่ยมของเรานะครับปริซึมหายตัวสายฟ้าพืชนะครับไฮเปอร์บูมนะทำเวลาได้ค่อนข้างดีมากนะครับบอกเลยว่าไฮเปอร์บูมทำเวลาค่อนข้างดีมากนะครับส่วนข้างล่างนะครับมากุเคงกิ3ตัวนะเลเวลอัพนะครับเป็นเลเวล100นะครับอย่างแรกเลยคือมันตีแรงกว่าเดิมนะครับเปรี้ยเดียวตายแน่นอนนะครับเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นครึ่งล่างเนี่ยจะบีบบังคับว่าห้ามเล่นพลาดนะครับห้ามเล่นพลาดใครที่ใช้ iFrame ก็ต้อง iFrame แม่นๆนะครับหรือจะง่ายก็เอาโล่ไปนะแต่พี่บอกเลยว่ารอบก่อนน่ะยังง่ายกว่ารอบนี้นะเพราะว่าเขาวางมันไว้ใกล้กันครับรอบนี้เนี่ยเขาตั้งใจวางมันห่างกัน3เมตรพอดีเลยนะพอมันเกิดมาปุ๊บมันจะห่างกัน3เมตรพอดีนะครับและมันอยู่คนละจุดกับที่เราเล่นคราวก่อนเนาะเราสามารถวิ่งฉีกออกซ้ายเพื่อดึงให้มันมารวบกันได้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้แล้วครับมันจะอยู่ห่างกัน3เมตรเนาะซึ่งหมายความว่าตัวที่ได้เปรียบที่สุดก็จะเป็นนี่หลูครับเพราะว่ามะเฟืองนี่หลูมีระยะ3เมตรนะครับแต่ว่าลองลงมาเราก็ยังมีที่ง่ายกว่านั้นก็คือตัวของเบอร์เจียนนะครับเบอร์เจียนอ่ะพอใช้ได้นะเพราะเบอร์เจียนมีระยะ2เมตรครับหรือว่าใครที่มีตัว DPS แรงๆอันติวงกว้างๆอย่างคาซึฮะเตียงหลิงอะไรงี้ก็เอามาลองดูก็ได้นะพี่ว่าก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าทีมที่ราคาถูกเลยแนะนำเลยเนี่ยที่พี่แนะนำเลยนะก็คือทีมเบอร์เจียนนะครับเราก็เล่นไปเลยครับทั้งสายฟ้าด้วยนะไฮเปอร์บูมนะครับไฟเวิร์กเบอร์เจียนของเราเนี่ยนะสามารถเก็บมันได้ครับพี่จะให้ทุกคนดูนะครึ่งบนเนี่ยพี่ก็ใช้ไรเด้นนะครับใช้ไรเด้นใช้เย่หลานนะครับใช้นายฮีดะนะครับแล้วก็ใช้บาบาร่าไปฮิลนะครับถ้าไม่มีตัวฮิลมันผ่านด่านหนึ่งไม่ได้มันจะผ่านในที่ไม่ได้นะทุกคนนะมันจะไม่ยากตรงนี้ถ้าเราไปเอาตัวง่ายๆไปก็ถ้าไปเอาจงลี่ไปก็เอาบาบาร่าไปครับเอาตัวไหนไปก็ได้นะทำเวลาได้พอๆกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นยูโกฮากิก็จะเร็วกว่านี้นะแต่ว่าพี่เลือกเอาตัวของเยหลานไปนะครับลองดูแหละเอายูโกฮากิไปเร็วกว่าแต่ว่าเพราะว่าพี่จะเอายูโกฮากิลงล่างนั่นเองเนาะข้างล่างเนี่ยจะเป็นต้องใช้ครับเพราะว่าพี่ใช้ตัวนี้นะทุกคนนะคู่มหาปลัยของเรานะครับก็คือคุกกี้ชิโนบุแล้วก็ตัวของเหยาเย้านะก็แปะพืชนะครับตัวนี้ฮิวนะแล้วก็มีน้ำนะครับเสร็จแล้วก็มีโล่นะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือตัวของคุกกี้ชิโนบุจะไล่เก็บเม็ดมะเฟืองที่เหลือจากโทมะนะซึ่งก็จะดีมากครับจังหวะบางจังหวะเราจะได้ไฮเปอร์บูมด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับหยองเจ้าเราเนื่องจากเราเอาโทมะไปเราไม่ได้เอาจงลี่ไปพี่ก็เลยเอาหอกจิ้มปลาของจงลี่มาใส่ให้หยองเจ้าเลยนะเพื่อให้เขารีพลังงานให้เราเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะว่าเราใช้เหยาเย่าแปะพืชนะเหยาเย่าต้องอันติทันทีครับบอกเลยว่าอันติเหยาเย่าเนี่ยเป็นตัวกำหนดดาเมจของทีมเนาะแล้วก็มียูโกฮากินะครับใส่ฟาวิเนียสนะครับตัวของโทมาก็ใส่ฟาวิเนียสนะนี่ฟาวิเนียสมา2อันนะบางทีแบบกดสกิลไม่โดนมอนนะครับก็จะพลาดได้ก็เลยแบบเอามาเยอะๆไว้นะทุกคนนะเพราะว่าเล่นกับมากุนี่คือพลาดไม่ได้เลยนะครับเล่นกับมากุพลาดไม่ได้เลยนะอย่างน้อยข้างบนเราบีฮิลนะครับมันจะยากด่านแรกด่านเดียวนะด่านแรกด่านเดียวที่มันมีดาเมจที่จะฆ่าเราได้นะครับเราผ่านห้องนี้ไม่ได้พวกเนี้ยไม่ต้องกลัวละข้างบนมันจะง่ายละ2กับ3มันง่ายกว่าด่านหนึ่งนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราเอาโล่มาด้วยนะครับอย่างน้อยก็1คือด่านเนี้ยผ่านมาให้ได้ด่านนี้นะครับอันนี้ก็พอมีดาเมจบ้างนะโดนคอมโบก็ตายเหมือนกันครับมีโล่ก็จะสบายกว่านะกับด่านนี้นะครับมีโล่ก็จะสบายนะครับแล้วก็มีฮิลด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเนี้ยค่อนข้างโอเคครับตัวคุกกี้ชิโนบุอย่างเย่านะหรือว่าใครจะเล่นแบบจงลี่นะครับคาซึฮะอะไรนี้แบบเดิมก็ได้นะแต่พี่จะให้ดูว่าเบอร์เจียนเนี่ยมันทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะสังเกตว่าเลเวลตัวละครพี่แบบ83 82เท่านั้นเองนะ
เออเท่านั้นเองเออจะให้ดูเลยว่ามันง่ายกว่าด่านหนึ่งจริงๆมาดูนะครับเริ่มจากเครื่องบนน่ะพี่ก็เล่นแบบชิวๆนะเออมาถึงก็เก็บพลังงานให้เย่หลานครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแล้วก็เอาดาฮิดะมาตั้มอย่างเดียวเลยนะเออไม่ต้องกดอัตติดาฮิดะนะครับลองละทุกคนกดอัตตินาฮิดะเอาอะไรเด่นมาตีอะไรเงี้ยช้ากว่ากันเยอะครับเอานาฮิดะปั้มตั้มๆไปเลยนะเออแล้วก็อาจจะมาช้าจังหวะหามันนิดนึงเมื่อพอไม่เท่าจงรีบมาด้วยอ่ะหายากเพราะว่ามันไม่ได้เห็นไอ้ลูกศรชี้ลงชี้ลงนั่นน่ะแต่ก็ยังพอได้อยู่ด้วยการใช้นาฮิดะบนรอบตัวนะครับก็จะหามันง่ายขึ้นนะสังเกตว่าดาเมจนะครับก็จะอยู่ราวๆนี้เท่านั้นเองนะเออเลเวลมันน้อยนะครับ EM มันไม่สุดนะอยู่ที่ประมาณ 29,000 นะครับ 29,000 แต่ก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะเออ1นาทีก็ไปประมาณนี้แล้วนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะทุกคนนะเนี่ยแม้ถ้าเป็นนาฮิดามันปราบตัวนี้ได้ง่ายนะเออเพราะว่าไอ้ค่าสแตมป์นาฮิดามันสามารถใช้ฟานหาตัวนี้ได้ง่ายครับเราก็หมุนกล้องไปรอบๆเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ให้ไฮโปบลูมจัดการนะเออไฮโปบูมไปครับง่ายๆก็จะได้เวลาประมาณนี้แหละ1นาที40ถึง50เฮ้ย1นาที10วิถึง20วินะครับเสร็จแล้วทุกคนนะให้วิ่งมาทางขวาก่อนนะครับเหมือนเดิมครับให้วิ่งไปหาตัวน้ำแข็งนะทุกคนนะแล้วก็วิ่งไปหลบข้างหลังนะครับไอตัวแม่นะทุกคนนะตัวแม่ก็คือตัวที่มันมีโล่เนี่ยนะเออตัวที่มันมีโล่มันจะไม่เดินนะครับมันจะไม่เดินนะไอตัวลมมันจะเดินหนีเราครับส่วนตัวน้ำแข็งจะมาเดินกลับมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยืนแอบแอบหลบอยู่ข้างหลังไอตัวแม่ไว้ครับพอเราหลบหลังตัวแม่นะถ้าไอตัวลมมันหามุมตีเราไม่ได้อะมันจะเดินขยับเข้ามาหาเราเองครับเออแต่ว่าสังเกตระยะยืนมันไกลนะครับเออเพราะฉะนั้นดาเมจที่จะทำดาเมจมันได้มีแค่เบอร์เทียนนะที่พอจะโดนอยู่บ้างนะครับเออใช้คำว่าพอจะโดนอยู่บ้างเพราะว่ามันก็ห่างพอสมควรนะครับถ้าเป็นมะเฟืองนี่หลูอ่ะมันจะโดนเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีนี่หลูนะครับนี่คือดีที่สุดที่เรามีแล้วก็คือตัวโพมะนะครับก็สามารถตีได้ประมาณนี้นะพยายามลดเลือดมันให้ได้สักประมาณครึ่งนึงนะครับสำหรับไอ้ตัวลมนะเออถ้าเราลดเลือดมันได้สักครึ่งนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวตอนเหลือมันแค่ตัวเดียวเราก็จะฆ่ามันง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับตอนนี้มันลดไปครึ่งนึงแล้วครับเออแล้วพี่ก็จัดการตัวแม่เรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็ทีนี้ก็ได้ตีตัวลมเลยครับเดี๋ยวตัวน้ำแข็งมันเดินมาหาเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจตัวน้ำแข็งนะครับเออสังเกตว่าพี่เอาโล่โทมะมาพี่ก็เล่นแบบชิวๆเลยนะกลางโล่ไปนะครับแล้วก็มีฮิวด้วยทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวจังหวะเหยาๆกดอันเตียมันจบทุกอย่างแล้วเออเลือดมันจะกลับมาเต็มหมดนะถึงแม้ว่าโล่โทมะมันไม่แข็งอย่างน้อยมันไม่ถึงตายเราก็รอดได้ครับเพราะเรามีเหยาๆนะ7วินะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมง่ายมากอ่ะพี่บอกเลยว่าง่ายมากสำหรับด่าน3นี่พี่ยังไม่ได้ใช้ตัวที่แบบเก่งๆอะไรของพี่เลยนะเออพี่ยังไม่ได้ใช้ตัวเก่งๆอะไรของพี่เลยตัวไรเดนพี่นะครับพี่ก็ใส่นี้นะทุกคนนะดราก้อนแบนนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นพาราไดซ์ลอสเนาะกลุ่มดาวศูนย์พอสวรรค์666นะครับมี EM อยู่918นะครับเลเวล85นะก็เพียงพอนะครับนาฮิดะนะครับใส่แมปเปิ้ลแมร์นะครับมีอาร์ติแฟกต์เป็นเซตพืช4นะครับอันนี้บังคับว่าตัวพืชในทีมต้องเป็นเซตพืช4เท่านั้นนะครับเพื่อลดต้านทานพืชเนาะกลุ่มดาวศูนย์นะครับ666นะครับสถานะโดยรวมก็มีอยู่400นะครับมี57มี132นะครับมีดีชาร์จ139นะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้นะมีหน้าที่ไปยืนตั้มนะครับก็เน้นอัตราคลิกความแรงคลิกเข้าไว้เนาะตัวเย่หลานนะครับเย่หลานใส่ฟาวิเนียสนะครับแล้วก็มีตัวของรีชาร์จอยู่205นะครับ205มี64 136นะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใส่ก็เป็นเอ็มเบรม4ชิ้นนะกลุ่มดาว0นะครับมี666นะครับบาบาร่าเมื่อกี้ไม่มีส่วนร่วมเลยนะบาบาร่าคือเอาไปฮิวอย่างเดียวนะครับง่ายๆขึ้นบนไม่ยากนะครับ1นาที50วิอะไรเงี้ยเอ๊ะ1นาที10วินะครับก็คือเหลือ 8.50 นะเนาะก็คือ1นาที10วิหรือว่าไม่เกิน20วิอย่างเงี้ยไฮเปอร์บูมเข้าไปอ่ะมันทำได้แทบจะทุกคนอยู่แล้วนี่แบบของไม่สุดเล่นถ้าเล่นดีกว่านี้ก็ทำเวลาได้ดีกว่านี้ด้วยนะแต่ว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าเท่านี้มันพอนะครับ
ส่วนครึ่งล่างเนี่ยคุกกี้ชิโนบุนะครับมีความสมรรถภาพอยู่905นะอาวุธที่ใส่ครับดาบ3ดาวนะครับดาร์คไอรอนซอร์สเท่านั้นเองนะอาร์ติแฟคก็เป็นนี่ครับพาราไดซ์ลอส4ชิ้นนะครับกลุ่มดาว C2 นะครับพรสวรรค์666นะก็เท่านี้เองนะครับพลังชีวิตก็ 23,000 เองนะครับไม่ต้องพลังชีวิตเยอะครับอาร์ติแฟคคุกกี้ชิโนบุเคยบอกหลายทีแล้วว่าหมวกความชำนาญธาตุถ้วยความชำนาญธาตุนาฬิกาความชำนาญธาตุนะมาเท่าที่มันฮิวพอนะครับมันฮิวพอแล้วก็มันถึงจะไฮเปอร์บูมได้แรงเนาะเดี๋ยวเย้ารอบนี้นะครับบอกเลยว่าเติมเดอะแคชเข้าไปครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยที่ใส่เป็นหอกไวท์แบ็กคาเซลนะครับเพื่อให้มันฮิวแรงเนาะแต่ว่าแบ็กคาเซลเนี่ยมีดีชาร์จแค่206ครับไม่พอนะ206เนี่ยด้วยความที่เราเล่นพืชแค่ตัวเดียวนะครับเราไม่ได้เล่นพืช2ตัว106ไม่พอสำหรับเหยาๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยต้องไปเอาหอกรีชาร์จมาอีกอันนึงครับก็เลยไปแย่งของจงลี่มานะแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เหยาๆเนี่ยมีรีชาร์จเพิ่มขึ้นมาเป็น248นะครับซึ่งพอนะพอแล้วก็ฮิลก็พอด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นว่าต้องมีเลือดเยอะนะมีแค่29,000ก็ฮิลพอแล้วครับโอ้ใส่หอกนี้ก็29,000แล้วเหรอเนี่ยทำไมแบบเยอะจังอาร์ติแฟกต์นะครับใส่เป็นพืช4นะครับตอนนี้ได้หมวกใหม่แล้วเป็นหมวกโบนัสรักษาเนาะถ้วยจะเป็นถ้วยพลังชีวิตนะครับนาฬิกาเป็นฟื้นฟูแบบนี้เนาะเหยาเหยาจะใส่ประมาณแบบนี้ครับนี่คือเพอร์เฟกต์เหยาเหยาก็จะใส่แบบนี้นะแล้วก็เป็นพืช4นะครับรีชาร์จเยอะๆเท่านั้นเองนะนาฬิกาเป็นฟื้นฟูไปเลยนะครับนาฬิกาฟื้นฟูไปเลยไม่ต้องเลือดเยอะมาก 20,000 กว่าเนี่ยมันฮิวพออยู่แล้วถ้ามันรีชาร์จพอนะเพราะว่าน้องฮิวจากอันตินะครับฮิวจากอันติไม่ได้ฮิวจากการใช้โยกุยและโยกุยมันมีไว้สำหรับแปะธาตุนะครับยูโกฮากินะครับเจ้าเดิมดาบฟาวินเนสนะอาร์ติแฟกต์เอมเบรม4นะครับกลุ่มดาว6นะครับพรสวรรค์666นะครับสถานะนะครับรีชาร์จ270นะครับง่ายๆเลยรีชาร์จเยอะๆเข้าไว้ตัวแปะน้ำขาดไม่ได้นะครับส่วนพระเอกของเรานะพระเอกของเรานี่ยกให้เป็นพระเอกเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้บีดรอบนี้เขาเก่งจังเลยอ่ะตั้งแต่ด่านหนึ่งแล้วตั้งแต่ไอ้ตีไอ้สัตว์เทพแล้วไม่มีโทมัสเราผ่านไม่ได้ด่านสุดท้ายโทมัสก็ยังเก่งอีกนะทุกคนนะโดยการปราบมังกรนะครับอาวุธที่ใช้นะทุกคนนะหอกฟาวิเนียสนะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ของพี่ตอนนี้อัปเกรดและมีครบเซตแล้วก็คือเซตกลิวดิมนะครับกลิวดิมจริงๆก็ถ้ามีพาราไดลอสก็ดีนะแต่ว่าขี้เกียจฟาร์มครับแต่ว่าเราไปลงดันพืชแล้วมาได้กลิวดิมมานะ ก็เลยใส่กลิวดิมให้เขาครับสังเกตว่าหมวกความชำนาญธาตุนะครับตัวนี้เนี่ยใช้2 อย่างนะคือชำนาญธาตุแล้วก็ฟื้นฟูนะครับเลือดช่างมันครับพี่บอกเลยว่าพอเล่นจริงเนี่ยเลือดช่างแม่งนะครับขอให้มีความชำนาญธาตุเป็นออฟหลักนะครับแล้วออฟล่างมีฟื้นฟูแล้วบวกก็ไม่เข้าเลยด้วยนะก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันมีมานะถ้วยความชำนาญธาตุครับอันนี้หายากครับเลทดรอปแค่ 2% ครับเพราะฉะนั้นได้อะไรมาก็เอามาใช้เลยครับขอให้มันเป็นออฟหลักความชำนาญธาตุก็พอนะนาฬิกานะครับนาฬิกาความชำนาญธาตุครับแล้วก็ฟื้นฟูเยอะๆแบบนี้ครับ15% นะใช้ได้ครับโคนกนะครับก็ความชำนาญธาตุนะครับดอกไม้นะครับความชำนาญธาตุฟื้นฟูนะครับแบบนี้เนาะนี่ให้ดูชำแหละให้ดูเลยนะเพราะว่าโทมัสมันเก่งครับรอบนี้พี่ใส่อย่างนี้นะกลุ่มดาว C5 นะครับตอนนี้ก็คือ666นะครับ666กลุ่มดาวมีอันแรกนะครับที่มีประโยชน์นะครับอันที่2มีประโยชน์นะครับ2อันนะครับถ้า C2 ขึ้นไปนี่คือเก่งแล้วที่เหลือที่C4 ก็ดีครับ C4 ก็ฟื้นฟูนะ C4 ก็ฟื้นฟูคือดีอยู่ครับถึง C4 นี่ดีเลยดีทุกอันเลยนะดีทุกอันเลยกลุ่มดาวโทมัสที่คือดีทุกอันเลยเหมาะสมกับเบอร์เจียนมากส่วน C6 นี่อะไรเนี่ยโอเคบัฟให้กับตัวอื่นครับไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นกับเซียวนะถ้าใครที่เล่นกับละมุดอ่ะ C6 ก็มีประโยชน์แต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นกับละมุดพี่เล่นเบอร์เจียนนะครับเพราะฉะนั้นเท่านี้อ่ะโอเคละเก่งเลยนะโทมัสบอกเลยว่ารอบนี้เก่งเลยครับสำหรับคนที่ไม่มีนิหลูนะโทมัสคือเก่งเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ